สวัสดีค่ะทุกคนนี่ต้อนรับเข้าสู่ช anel Naughty MF นะคะก็หายกันไปนานเลยใช่ไหมประมาณ3อาทิตย์ได้เพราะว่าช่วงที่แล้วเป็นช่วงที่เราสอบมิดเทอมนั่นเองมันเป็นช่วงที่แบบโหดร้ายมากเลยก็วันนี้กลับมาแล้วนะกับคอนเทนต์ใหม่ก็คือเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของการทำสรุปหรือที่เราเรียกว่าจดช็อตโน้ตนั่นเองวันนี้เราก็จะมาเรียกว่าแชร์เทคนิคในการทำช็อตโน้ตของเราแล้วกันเนาะก็เป็นวิธีที่เราลองผิดลองถูกมาหลายๆปีจนเจอแบบที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็คิดว่าช่วยให้เราเรียนได้เข้าใจแล้วก็จำเนื้อหาได้ดีขึ้นอาจจะมีทั้งส่วนที่เหมาะหรือว่าไม่เหมาะกับแต่ละคนเนาะแล้วก็จะบอกเหตุผลแล้วกันว่าทำไมเราถึงเลือกทำแบบนี้แล้วก็ทุกคนก็ลองฟังแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุดแล้วกันเนาะเพราะว่าวิธีการสรุปเนี่ยมันค่อนข้างจะแล้วแต่คนด้วยคือบางคนอาจจะถนัดแบบอ่านอย่างเดียวไม่เขียนอะไรเลยบางคนก็เขียนนิดๆหน่อยๆเขียนเฉพาะจุดสำคัญหรืออย่างเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างถนัดเขียนเหมือนสรุปทั้งบทเลยอ่ะคือเหมือนอ่านสรุปแทนเนื้อหาในหนังสือได้เลยอะไรแบบนี้อย่างแรกก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นกระดาษเปล่าธรรมดาเนี่ยแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกที่มันเป็นพื้นที่โล่งๆอิสระอยากจะจดอะไรก็ได้อย่างเงี้ยคือเราเคยใช้พวกกระดาษกริดหรือว่ากระดาษที่มันมีเส้นแล้วเรารู้สึกว่าความคิดมันตันๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนิดนึงเนาะแล้วก็ที่ไม่ใช้สมุดเนี่ยเพราะว่าเวลาที่จดใส่สมุดอะบางทีเราก็แบบเกรงว่ามันต้องจดดีๆเพราะว่ามันรวมกันอยู่เป็นเล่มใช่ไหมแต่ถ้าจดลงกระดาษมันก็รู้สึกว่าสบายๆไม่ถูกใจก็แบบทิ้งแล้วก็ทำใหม่ได้ประมาณนี้ข้อที่2เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือก่อนที่เราจะจดโน้ตบทอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องรู้โครงสร้างของบทนั้นก่อนว่าบทนั้นเนี่ยมีหัวข้อหลักคืออะไรหัวข้อย่อยคืออะไรบ้างหนังสือที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็เป็นหนังสือเคมีของอาจารย์สำราญนะก็เป็นหนังสือที่เราใช้อ่านสอบตอนสอบเข้าเนี่ยแหละบทที่เราจะทำสรุปกันวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องพันธะเคมีโครงสร้างของบทหรือที่เราเรียกว่าเอาท์ไลน์เนี่ยมันเขียนยังไงเริ่มจากเปิดหนังสืออ่านหัวข้อคร่าวๆก่อนยังไม่ต้องอ่านเนื้อหาละเอียดเนาะซึ่งบางเล่มเนี่ยมันก็จะช่วยเราอย่างเล่มนี้เนี่ยก็จะมีเขียนให้ว่า 2.1 2.1.1 2.1.2 แล้วก็ 2.2 เนาะเราก็จะใช้โพสต์อิทเนี่ยเขียนลิสต์หัวข้อออกมาเป็นเอาท์ไลน์ของเนื้อหาแล้วก็วางไว้ข้างๆระหว่างอ่านหนังสือลิสต์อันนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับสารบัญของหนังสือเนี่ยแหละซึ่งเราเชื่อว่าหลายคนนะแทบจะไม่ได้สนใจสารบัญเลยใช่ไหมแต่ว่าเราก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าจริงๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นแผนที่ให้เราอ่ะว่าตอนนี้เรากำลังอ่านอยู่ที่ส่วนไหนของบทแล้วลองนึกภาพเวลาเราไปเที่ยวดูนอกจากเราจะต้องรู้จุดเริ่มต้นแล้วก็จุดปลายทางที่เราต้องการไปแล้วเนี่ยเรายังต้องมีแลนด์มาร์กระหว่างทางด้วยใช่ไหมว่าปลายทางนี้แล้วเราจะต้องเจอกับร้านอาหารอะไรเจอกับปั๊มอะไรอะไรแบบนี้การที่เรามีภาพโครงสร้างของบทคร่าวๆในหัวเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นพูดง่ายๆก็คือเหมือนเรารู้หัวข้อหลักเป็นโครงก่อนแล้วก็แตกกิ่งออกมาเป็นหัวข้อย่อยแล้วก็ค่อยๆเติมรายละเอียดเข้าไปในหัวข้อย่อยๆนั้นลงไปอีกมาเริ่มเขียนสรุปของเรากันดีกว่าก็เราก็จะใช้ปากกาหัวใหญ่นะคะมาเขียนเป็นชื่อบทนั่นเองซึ่งปากกาหัวใหญ่อันนี้เราใช้ของ Crayola นะคะมันก็จะเป็นปากกาเส้นใหญ่ๆแล้วก็เอาไว้เขียนคล้ายๆตัวคาลิกราฟีได้ด้วยนะเราจะใช้ปากกาหัวที่เล็กลงมาอย่างมาคัลเลอร์เนี่ยมาใช้ในการเขียนหัวข้อใหญ่แล้วก็หัวข้อย่อยเนี่ยเราก็จะใช้วิธีแตกกิ่งออกมาเพื่อบ่งบอกว่ามันเป็นส่วนประกอบของหัวข้อใหญ่นั่นเองจากนั้นเราก็จะเขียนเนื้อหาต่อด้วยปากกาหัวเล็กเนาะอาจจะเป็นปากกา My Color หัวเล็กก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นปากกา Monami เนาะก็ทั้ง2อันนี้เนี่ยก็จะมีหลายสีมากเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือราคาไม่แพงด้วยก็จะเอาปากกาเนี่ยมาเขียนเนื้อหาของหัวข้อนั้นๆข้อต่อไปหัวข้อที่เป็นระดับเดียวกันเนี่ยหมายความว่ามีความสำคัญเท่ากันอย่างเช่น 2.1 กับ 2.2 เนี่ยอันนี้ถือว่ามีความสำคัญเท่ากันอย่างเงี้ยเราก็จะเขียนในรูปแบบเดียวกันเนาะเช่นใส่กรอบให้เหมือนกันหรือว่าอาจจะใช้วิธีเขียนด้วยขนาดหรือว่าสีเดียวกันให้มันรู้ว่าอันนี้เป็นความสำคัญเท่ากันเป็นหัวข้อหลักเหมือนกันเป็นหัวข้อย่อยเหมือนกันประมาณนี้ข้อต่อไปก็คือเขียนเนื้อหาอธิบายด้วยภาษาของเราเองห้ามก๊อปปี้ประโยคจากหนังสือลงไปในสรุปของเราทั้งหมดนะก็คือพยายามย่อยข้อมูลจากหนังสือก่อนแล้วก็เขียนออกมาอธิบายในรูปภาษาของตัวเองห
ให้คิดง่ายๆว่าเรากำลังอธิบายให้เพื่อนของเราฟังอยู่เนาะซึ่งการอธิบายแบบนี้จะทำให้เราเห็นว่าพาร์ทไหนที่เราเข้าใจดีแล้วหรือว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ต้องกลับไปอ่านทวนอีกรอบจนกว่าเราจะสามารถเขียนออกมาอธิบายออกมาได้เนาะเหตุผลเนี่ยก็ตามโค้ดของไอน์สไตน์เลยนะที่เขาบอกว่าถ้าเรายังไม่สามารถอธิบายสิ่งหนึ่งได้แบบง่ายๆเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่ได้เข้าใจมันดีพอนั่นเองข้อต่อไปก็คือเราจะเปลี่ยนตัวอักษรเยอะๆให้กลายเป็นภาพแทนคือเวลาที่เราเห็นตัวหนังสือเยอะๆเนี่ยเราก็ไม่อยากจะอ่านแล้วใช่ไหมเห็นแล้วมันก็ท้อมันก็ขี้เกียจอะเนาะซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยจะช่วยให้โน้ตของเราทั้งหน้าอ่านแล้วก็ช่วยให้จำได้ดีขึ้นด้วยนะอย่างเช่นถ้าเราเจอเนื้อหาที่ประมาณว่าอันนี้ทำให้เกิดอันนี้อย่าง A ทำให้เกิด B อย่างเงี้ยแทนที่เราจะเขียนว่าทำให้เกิดอะเราก็ใช้วิธีการโยงลูกศรแทนเนาะเป็น A แล้วก็ลูกศร B หรือว่าอย่างอันเนี้ยที่เราเขียนว่าอะตอมใช้อิเล็กตรอนด้วยกันเป็นคู่ๆเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องมีคำว่าเรียกว่าละเราก็ใช้วิธีวงคำว่าคู่ๆเนี่ยแล้วก็ชี้ลงมาได้เลยก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายส่วนไฮเดรชั่นแล้วก็จะเขียนเป็นตัวเล็กๆเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยจะดีมากกว่าไฮเดรชั่นก็เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนแล้วก็จะใช้วิธีเท่ากับแล้วก็ดูดความร้อนแล้วก็จะแทนคำว่าความร้อนเนี่ยด้วยกองไฟเนาะส่วนอะไรที่เป็นแนวส่วนประกอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้วิธีการแตกกิ่งออกมาหรือว่าจะใช้การโยงกิ่งออกมาคล้ายๆ mind map ก็ได้ส่วนพวกข้อมูลที่มีหลายๆประเภทแล้วก็จะเอามาเปรียบเทียบสมบัติกันเนี่ยเราก็จะเอามาจัดเป็นตารางแบบนี้เนาะซึ่งมันจะทำให้เราเทียบดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นมากคือเราใช้วิธีนี้เยอะมากเลยในการทำสรุปเพราะว่าการโยงด้วยลูกศรใส่รูปเล็กๆที่สื่อความหมายเนาะหรือว่าการทำเป็นตารางเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาซึ่งมันจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็แน่นอนว่าจำได้ง่ายขึ้นมากๆเลยเทคนิคต่อไปก็คือเราจะใช้เทปเนี่ยติดแล้วก็จดเลขหน้าของหนังสือบางหน้าไว้อ่านทวนเนาะอย่างเช่นเนื้อหาที่มันมีตัวอย่างเยอะๆเนี่ยอย่างการอ่านชื่อสารประกอบเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเป็น10ตัวเลยใช่ไหมถ้าเรามานั่งลอกทีละอันใส่สรุปเนี่ยมันก็เสียเวลาแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยให้จำอ่ะเราคิดว่าไอ้พวกตัวอย่างแบบเนี้ยมันใช้วิธีการอ่านบ่อยๆน่าจะดีกว่าดังนั้นเราก็จะจดเลขหน้าไว้แล้วก็พอเราอ่านทวนสรุปมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะกลับไปเปิดอ่านหนังสือเฉพาะจุดเอาเทคนิคต่อไปก็คือเราไม่ควรใช้สีเยอะเกินไปนะอย่างเนื้อหาหลักเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสีดำล้วนๆเลยแล้วก็ตรงไหนที่มีเป็นข้อควรระวังเนี่ยเราก็จะเขียนเครื่องหมายตกใจแล้วก็ใส่สีส้มลงไปส่วนข้อไหนที่เป็นข้อดีหรือว่าเป็นผลดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใส่เป็นสีเขียวแล้วก็ใส่หน้ายิ้มด้วยส่วนข้อเสียหรือพวกอะไรที่เป็นอันตรายเนี่ยเราก็จะเขียนด้วยสีแดงแล้วก็ใส่หน้าบึ้งอย่างนี้แหละข้อต่อไปก็คือใช้ตัวย่อมาช่วยนั่นเองเราจะได้ไม่สรุปแน่นจนเกินไปเนาะเหมือนข้อที่แล้วที่เราไม่อยากให้มันมีตัวอักษรเยอะๆอะไรแบบนี้อย่างเช่นพวกตัวอย่างเนี่ยก็ใช้เป็นตย.สารละลายก็สร.ร.สันประกอบก็สปก.อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ระวังอย่าให้มันพิสดารจนเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวเราจะลืมที่หลังได้ค่ะเทคนิคต่อไปก็คือเราจะใช้โพสต์อิทเนี่ยเอามาจดคีย์เวิร์ดเช่นพวกคำศัพท์ใหม่ๆหรือว่าคำศัพท์เฉพาะของบทนั้นๆที่มันจะไม่ค่อยเจอในบทอื่นๆอ่ะแล้วเราก็จะเอาพวกเนี้ยมาทดสอบตัวเองทีหลังได้ว่าพอเราเห็นคำนี้แล้วเนี่ยเราอธิบายได้ไหมว่าคำนี้มันคืออะไรแปลว่าอะไรก็ถ้าเราลืมเนี่ยเราก็จะได้กลับไปทวนอีกรอบเนาะ
เทคนิคต่อไปก็คือกลับมาเติมจุดสำคัญแล้วก็จุดที่ข้อสอบเน้นด้วยหมายความว่าตอนที่เราไปทำโจทย์แล้วเราเจอข้อที่เราชอบผิดบ่อยๆหรือว่าเจอตรงที่ข้อสอบชอบออกอ่ะก็อย่าลืมกลับมาเน้นไว้ที่สรุปด้วยเนาะจะได้ทวนตรงนี้เยอะๆสุดท้ายเราก็ตกแต่งสักเล็กน้อยเนาะสรุปของเราจะได้หน้าหยิบขึ้นมาอ่านทวนนั่นเองเราจะใช้เทปแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยมาตกแต่งซึ่งเทปที่เราใช้ในทางคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเทปของร้าน gimmick.yoursignature นะคะซึ่งจะเห็นว่ามันมีทั้งลายที่น่ารักน่ารักหรือว่าจะเป็นลายเรียบๆก็มีที่สำคัญเนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเราก็จะตัดเทปนะคะเป็นปลายแฉกแบบนี้มาแปะหรือว่าจะลองตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามาทำเป็นธงแบบนี้หรือว่าจะใช้ในการแบ่งหัวข้อแบ่งเซกชันอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเอาสติกเกอร์มาแปะสักเล็กน้อยให้มันน่ารักน่ารักเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะจบนะคะก็คือเราต้องทวนสรุปที่เราทำบ่อยๆด้วยนะเพราะว่าเราไม่สามารถจะแบบจำข้อมูลที่เราเรียนมาภายในครั้งเดียวได้ใช่ไหมการที่เราทวนเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราจำเนื้อหาได้ดีขึ้นก็ก่อนจะจบคลิปนะคะก็จะมาคล้ายๆเหมือนตอบ Q&A เกี่ยวกับการทำสรุปแล้วกันเนาะที่น้องๆชอบถามมาข้อแรกเลยเนี่ยก็คือน้องถามว่าเนี่ยหนูว่าสรุปนานมากเลยมันเสียเวลาพี่คิดว่าหนูควรจะอ่านหนังสือไปเลยดีไหมคะหรือว่ามาทำสรุปดีก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเราเป็นคนที่ทำสรุปนานมากแล้วก็รู้สึกเสียเวลาเหมือนกันแล้วก็จะชอบถามแบบนี้กับคนอื่นแล้วก็ถามกับย้อนกลับมาที่ตัวเองด้วยว่าเอ้ยมันนานไปไหมเสียเวลาไหมก็ได้คำตอบให้ตัวเองว่าเราถือว่ามันไม่ได้เสียเวลาขนาดนั้นเพราะว่าเวลาที่เราทำสรุปอ่ะคือเราจะตั้งใจทำให้มันจบอยู่ในแค่ 2-3 แผ่นเนี้ยคือเราสรุปจากหนังสือตัวอักษรเยอะๆหนาๆแบบเป็น10หน้ามารวมกันให้อยู่ในแค่ 2-3 แผ่นแล้วก็ใช้ 2-3 แผ่นเนี้ยทวนตลอดเลยซึ่งเราคิดว่ามันประหยัดเวลามากกว่าการที่เรากลับไปอ่านในหนังสือพวกนั้นอีกรอบส่วนเรื่องการจำอ่ะแน่นอนว่าไม่ว่าเราจะอ่านหนังสือเราจะทำสรุปอ่ะยังไงการทำรอบแรกอ่ะมันก็จำไม่ได้หมดอยู่แล้วอ่ะเราก็ต้องใช้วิธีอ่านทวนใช่ไหมซึ่งสำหรับเราก็เลยชอบการอ่านทวนในสรุปเพราะว่ามันอ่านทวนได้เร็วแล้วก็อ่านทวนได้บ่อยๆก็จะยิ่งจำได้ดีคำถามข้อต่อไปก็คือแล้วพี่คะหนูจะรู้ได้ยังไงว่าที่หนูสรุปเนี่ยมันครบพอเอาไปใช้สอบแล้วคำตอบก็คือน้องต้องทำข้อสอบเก่านั่นเองเพื่อที่จะได้เห็นว่าข้อสอบเนี่ยเน้นจุดไหนบ้างและที่สำคัญเนี่ยก็คือเราจะเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองด้วยว่าเรายังลืมข้อไหนหรือว่ายังไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนไหนดีเราก็จะกลับไปที่สรุปแล้วก็ไปดอกจานหรือว่าตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะกลับไปอ่านเพิ่มในหนังสือให้มันละเอียดขึ้นอีกรอบหรือถ้าเจอเนื้อหาที่แบบใหม่เลยอ่ะเราก็อาจจะจดเพิ่มลงไปในสรุปด้วยว่าแบบข้อสอบเคยออกนะพวกวิชาคำนวณอย่างเช่นฟิสิกส์เลขเคมีภาคคำนวณอย่างเงี้ยเราจะใช้วิธีจดเอาแค่แก่นแบบเขาเรียกคอนเซปต์หลักการอะไรประมาณเนี้ยจดแค่นั้นแล้วก็ไปฝึกจดเยอะๆเอาดีกว่าคำถามข้อสุดท้ายก็คือแล้วเราต้องจดสรุปครบทุกบทเลยไหมพี่มีวิธีการเลือกจดยังไงว่าบทนี้จะจดสรุปบทนี้จะอ่านเอาอะไรอย่างนี้ก็คำตอบก็คือไม่จำเป็นต้องสรุปทุกบทอยู่แล้วแล้วก็แต่ละคนเนี่ยจะเลือกสรุปไม่เหมือนกันด้วยแล้วแต่ความถนัดสำหรับเราจะเลือกเฉพาะบทที่เราต้องการที่จะจัดระเบียบข้อมูลจัดระเบียบความคิดในหัวของตัวเองเนาะอย่างเราเห็นเนื้อหามาแบบเป็นพืชมาแบบใหญ่มากอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้จะเริ่มยังไงอ่ะเราก็จะค่อยๆทดออกมาก่อนว่าเอ้ยมันหัวข้อหลักคืออะไรหัวข้อย่อยคืออะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะพอเห็นภาพคร่าวๆมากขึ้นก็เอาตัวอย่างสรุปของตอนมิดเทอมมาให้ดูนิดนึงมันก็จะเรียบๆง่ายๆแบบนี้เลยคือเป็นดินสอหมดเลยเพราะว่าอย่างที่เราบอกคือเราแค่อยากจะจัดระเบียบเฉยๆอ่ะว่าบทนี้โครงสร้างมันเป็นยังไงอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้แนวนี้เนาะหรือว่าอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวคล้ายๆตารางเนาะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปรียบเทียบแบบ3ไฟล่ำอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าทำออกมาเป็นตารางที่บอกมันก็จะเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลมากขึ้นเราก็เขียนเละๆเลยอ่ะมันจะเป็นแนวแบบทดๆหน่อย
แต่ว่าถ้าทำแบบตั้งใจจะทำสรุปจริงๆมันก็จะออกมามีการตกแต่งเล็กน้อยมีสีนู่นมีนี่อย่างที่ทำให้ดูในสรุปเนาะสรุปก็คือการทำช็อตโน้ตเนี่ยมันไม่ได้มีผิดมีถูกหรือว่ามีหลักการตายตัวอะไรเนาะมันค่อนข้างจะเป็นการเหมือนเรียนรู้ลองผิดลองถูกแล้วก็เอามาค่อยๆปรับให้มันแบบว่าเหมาะกับตัวเองมากที่สุดซึ่งวันนี้เราก็เหมือนมาแชร์สิ่งที่เราได้เหมือนลองมาแล้วก็รู้สึกว่ามันดีกับตัวเองอะเอามาให้ทุกคนฟังเผื่อว่าทุกคนจะได้มีเหมือนทางเลือกเพิ่มเติมว่าลองทำแบบนี้ดีไหมลองทำแบบนี้ดีไหมแล้วก็เลือกเฉพาะอันที่เหมาะกับตัวเองเนาะอันไหนที่ไม่โอเคก็อาจจะปรับได้หมดเลยโอเควันนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรดีๆกลับไปนะคะก็ทุกคอนเทนต์ที่ทำออกมาเนี่ยก็ตั้งใจทำมากเลยนะหวังว่าจะชอบกันใครมีอะไรเสนอหรืออยากรีเควสอะไรก็พิมพ์มาที่ด้านล่างได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย